สวัสดีเพื่อนนะครับวันนี้ผมจะมาทดลองโหมดเรดาร์ของ S15 นะครับชื่อ TWS mode ซึ่งในคู่มือเนี่ยเขาเขียนไว้ว่า ไอ้ TWS mode เนี่ยสามารถแท็กเครื่องบินหลายลำได้ในเวลาเดียวกันแล้วสามารถยิงเครื่องบินทั้งที่เราล็อกหรือแท็กไว้เนี่ยพร้อมๆกันได้ผมก็จะมาทดลองนะครับก็ต้องทดลองใน Editor อันนี้ผมก็วาง AI ไว้เรียบร้อยนะครับในคู่มือเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าไอ้โหมด TWS โหมดของ S15 เนี่ยใช้กับจรวด AM MRAM นะครับ AM 120ทั้งหลายนะซึ่งผมก็ได้ประจุไว้ที่เครื่องผมเรียบร้อยครับทดลองมีทั้งหมด6ลูกเดี๋ยวทดลองนะครับจะเป็นซู27ผมตั้งให้เป็นกระตอกกระตอกไว้ก่อนครับเพราะว่าเพื่อทำการทดลองขยับมาใกล้หน่อยอาวุธคลาสสิกไม่ติดตั้งนะครับแต่ข้าศึกก็จะมีการบินตอบโต้ด้วยเช่นเดียวกันเคฟก็มาอยู่ที่คอกพิทแล้วผมจะอันนี้ผมจะเปิดลาเบลด้วยครับเปิดแท็กไว้เพื่อที่จะได้เห็นเป้าหมายก็อื่นปรับเป็น VVR mode ครับเปิดเรดาร์แล้วก็ปรับเป็น TWS mode กดอัลเทอร์เนทขวา i นะครับอันนี้ผมจะตั้งเป็นคีย์ลัดเป็นปุ่มอื่นแล้วปุ๊บเฮ้ยทำไมเรดาร์ไม่เห็นโอเคเห็นแล้วมีเห็นลำหนึ่งโอเคเห็นครบ3ลำแล้วการล็อก1 2 3โอเคเป่าขึ้นเรียบร้อยการเริ่มยิงนะทดลองบ็อกซ์3โอ้เดี๋ยวเป่าเปลี่ยนให้บ็อกซ์4ลูกลองบ็อกซ์4ลูกโอเคเห็นแล้วครับจรวดพุ่งไปหาคนละเป่าเป้าที่หนึ่งเป้าที่สองเป้าที่สามโอเคล่วงก็ใช้ได้ทั้งหมดนี้ผมว่าเหมาะการ ยิงหลายเป้าพร้อมกันก็ใช้ได้โอเคก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่เท่าที่ผมทดลองก่อนหน้านี้นะครับถ้าเกิดว่าเป้าที่เราแท็กไว้เนี่ยมันหลุดออกจากเรดาร์ก็ต้องล็อกใหม่แท็กใหม่เช่นกันนะครับโอเคก็ไปอีกหนึ่งเทคนิคนะครับคิดว่าน่ามีประโยชน์สำหรับคนที่เล่น DCS เดี๋ยวไปเจอในคลิปต่อไปนะครับ